Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปในช่วงยุคต้นปี30 Adolf Hitler และผู้ใกล้ชิดเรื่องฝักใฝ่เรื่องมนต์ดำพวกเขาเชื่อว่ามนต์ดำเป็นกุญแจสำคัญที่จะปกครองโลกเหล่าทหารนาซีได้ทำการส่งคนไปค้นหาซีรารูนซึ่งเป็นวัตถุโบราณของชาวนอร์ดิกพวกนาซีเชื่อว่าถ้าใครก็ตามได้ครอบครองซีรารูนจะทำให้เขาเหล่านั้นมีอำนาจในการทำลายล้างเพราะมันบอกถึงหนทางสู่ความเป็นอมตะเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่มอร์แกนเคานตี้เวสต์เวอร์จิเนียในปี1936ได้มีจดหมายสำคัญที่ส่งตรงมาจากเบอร์ลินว่าเขาจะส่งนักวิชาการคนหนึ่งมาที่บ้านไร่ของครอบครัววอร์เนอร์เพื่อค้นหามรดกของชาวเยอรมันที่กระจายอยู่ทั่วอเมริกาโดยบุคคลที่นาซีส่งมาก็คือนักวิชาการที่มีชื่อว่าริชาร์ดเวิร์ธพวกเขาอยากให้ครอบครัววอร์เนอร์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับชายคนนี้โดยแลกกับการมอบเงินชดเชยให้ใช้จ่ายทุกๆเดือนซึ่งแน่นอนว่าครอบครัววอร์เนอร์ก็ยอมตกลงด้วยไม่นานหลังจากนั้นริชาร์ดก็ได้เดินทางมาถึงครอบครัววอร์เนอร์พวกเขาได้นั่งรับประทานอาหารค่ำด้วยกันก่อนที่ริชาร์ดจะอธิบายถึงการค้นพบดินแดนอเมริกาเขาได้บอกกับครอบครัววอร์เนอร์ว่าโคลัมบัสไม่ใช่คนแรกที่เป็นคนค้นพบแผ่นดินอเมริกาแต่เป็นชาวไวกิ้งพวกเขาได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกชาวอินเดียนแดงขับไล่ออกไปชาวไวกิ้งได้ออกเดินทางไปจากดินแดนแห่งนี้แต่พวกเขาได้ทิ้งสิ่งที่เรียกว่าศิลารูนเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ครอบครัววอร์เนอร์ค้นพบในช่วงเวลาที่เขาสร้างฟาร์มครอบครัววอร์เนอร์ได้พาตัวริชาร์ดไปดูแผ่นศิลาที่ห้องใต้ดินริชาร์ดจะได้จัดการเปิดดูกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งภายในบรรจุมีดที่มีอักษรรูนสลักเอาไว้และโครงกระดูกของชายคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นบรรพบุรุษของริชาร์ดริชาร์ดเอาโครงกระดูกเหล่านั้นมาทำเป็นเกราะสวมใส่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดินเพื่อดูศิลารูนเขาได้เจอเข้ากับลูกสาวของครอบครัววอร์เนอร์ซึ่งเธอมีชื่อว่าลีเซลลีเซลกำลังโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของนกของเธอริชาร์ดจะได้เข้าไปปลอบใจลีเซลก่อนที่เขาจะไล่มนต์ชุบชีวิตนกขึ้นมาริชาร์ดได้ขอร้องให้ลีเซลเป็นผู้ช่วยของเขาเพื่อการทดลองไปสู่ความเป็นอมตะเขาให้สัญญากับลีเซลว่าครอบครัวของเธอจะไม่วันพากจากกันลีเซลที่ทนรับกับการสูญเสียไม่ไหวจึงได้ตอบตกลงตามนั้นภาพได้ตัดมาที่ปัจจุบันอีวานกำลังปฐมพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บในขณะที่ตำรวจกำลังเกลี้ยกล่อมให้หญิงขี้ยาวางปืนลงอีวานไม่สามารถรักษาชีวิตผู้คอร์ไรเอาไว้ได้ก่อนที่รถบ้านทั้งคันจะเกิดการระเบิดขึ้นหลังจากเสร็จงานแล้วอีวานก็ได้กลับบ้านไปดูแลพ่อยังคงโทษอีวานเรื่องที่เขาทำพี่ชายหายสาบสูญไปตอนที่ไปตกปลาด้วยกันซึ่งวันนี้ตรงกับวันฮาโลวีนพอดีอีวานรับปากผู้หลานว่าจะพาพวกเขาไปเที่ยวก่อนที่เขาจะพาตัวหลานไปเยี่ยมพ่อที่สุสานพี่ชายของอีวานหายสาบสูญไปตั้งแต่เหตุการณ์ตอนนั้นหลังจากนั้นเขาก็พาตัวหลานไปส่งคืนให้กับแม่ซึ่งเธอเป็นภรรยาของวิกเตอร์พี่ชายของอีวานอีวานได้บอกกับเธอว่าวิกเตอร์คงไม่กลับมาแล้วถึงเวลาต้องเดินหน้าต่อคืนนั้นอีวานฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องราวทุกอย่างในอดีตเขายังคงรู้สึกผิดที่ทำให้พี่ชายตัวเองหายตัวไปก่อนที่อีวานนั้นจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นและได้พบกับวิกเตอร์วิกเตอร์ได้บอกกับอีวานว่าพวกเรามีเวลาไม่มากเขาอยากให้อีวานไปเอาอาวุธทั้งหมดที่มีแล้วออกเดินทางไปกับเขาอีวานก็เลยถามวิกเตอร์ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วนายไปไหนมาวิกเตอร์ก็เลยบอกอีวานว่าเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้ฟังซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเราจะต้องจัดการกับปัญหาอย่างนึงให้จบวิกเตอร์ได้บอกกับอีวานว่าเขาสามารถหนีออกมาได้แต่ไม่ยอมบอกน้องชายว่าหนีมาจากอะไรหรือที่ไหนอีวานได้คว้าปืนและขับรถพาวิกเตอร์ไปที่แม่น้ำก่อนที่สองพี่น้องจะออกเดินทางวิกเตอร์ได้ถามน้องชายว่าแกมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าจะไปด้วยกับฉันเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของแกไปตลอดกาลอีวานก็เลยบอกพี่ชายว่าเขาแน่ใจครั้งนี้เขาจะไม่ทิ้งพี่ไปแบบครั้งที่แล้วอีกแล้วพวกเขาได้พายเรือไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งและได้พบกับป้ายประกาศตามหาสามีที่หายตัวไปไม่นานพวกเขาทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงฝั่งและออกเดินเท้าต่อมาอีกสักระยะหนึ่งจนกระทั่งมาถึงบ้านไร่ของครอบครัววอร์เนอร์พวกเขาได้เดินมาถึงบ้านและพบว่าบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยอักษรรูนที่ถูกเขียนด้วยเลือดแปะเอาไว้ตามจุดต่างๆทั้งหน้าต่างและประตูทั้งคู่ได้แอบย่องเข้าไปในบ้านแล้วฆ่าทุกคนเพื่อแก้แค้น
ก่อนที่จะมีรถคันหนึ่งขับเข้ามาซึ่งเขาก็คือหัวหน้าครอบครัวของตระกูลวอร์เนอร์สองพี่น้องที่ซุ่มรอจังหวะก่อนที่จะบุกเข้าไปแต่ทว่าอีวานนั้นกลับถูกหมากัดอย่างจังวิกเตอร์ได้ตามมาฆ่าหมาทิ้งแล้วปล่อยให้อีวานนั่งพักฉีดยาพิษสุนัขบ้าวิกเตอร์ได้บอกให้น้องชายช่วยระวังหลังให้ด้วยในระหว่างที่เขาจะบุกเข้าไปจัดการกับคนในบ้านทางด้านของอีวานเขาก็ได้เหลือไปเห็นรีเซลที่อยู่ชั้นบนวิกเตอร์ได้บุกเข้ามาในบ้านแล้วถามกับแม่รีเซลว่าริคาร์ดอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะถูกใครบางคนลอบเข้ามาทำร้ายจากทางด้านหลังซึ่งวิกเตอร์ก็พยายามสู้กลับจนคนร้ายวิ่งหนีออกไปและถูกอีวานที่อยู่ด้านนอกใช้ปืนลูกซองยิงวิกเตอร์กับอีวานได้แยกย้ายกันสำรวจภายในบ้านก่อนที่อีวานนั้นจะได้พบกับรีเซลที่อยู่ชั้นบนรีเซลพยายามต่อสู้กับอีวานแล้วหนีออกไปจากบ้านแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกจับตัวได้และถูกนำมามัดเอาไว้วิกเตอร์ได้ตามหาตัวริคาร์ดที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตัวเองนั้นถูกครอบครัววอร์เนอร์เอามาขังและทรมานถึง2ปีทันทีที่วิกเตอร์ได้เห็นมันเขาก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะความสะเทือนใจหลังจากนั้นเขาก็กลับเข้าบ้านมาแล้วถามครอบครัววอร์เนอร์ว่าบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าริคาร์ดอยู่ที่ไหนวิกเตอร์ได้ทำร้ายคนในครอบครัววอร์เนอร์จนอีวานทนไม่ไหวเขาได้บอกกับพี่ชายว่าบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวิกเตอร์จะได้อธิบายให้น้องชายฟังว่าเขานั้นไม่ได้หายตัวไปไหนแต่ถูกครอบครัววอร์เนอร์จับตัวมาพวกมันจับเขามาขังเอาไว้และทรมานตลอดระยะเวลา2ปีวิกเตอร์ได้สั่งให้น้องชายเฝ้าครอบครัววอร์เนอร์เอาไว้ส่วนเขาจะออกไปตามล่าตัวริคาร์ดให้ได้อีวานได้ถามครอบครัววอร์เนอร์ว่าพวกเขาใส่อะไรไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แต่ทว่ารีเซลนั้นก็ไม่ยอมตอบเขาอีวานจึงได้ตัดสินใจเดินไปดูด้วยตาของตัวเองในระหว่างที่อีวานกำลังจะเดินออกไปเขาก็ได้เหลือไปเห็นภาพของครอบครัววอร์เนอร์ที่ยังมีชีวิตอยู่มาตั้งแต่สมัยสงครามอีวานรู้สึกตกใจมากที่พวกเขาแต่ละคนไม่แก่ขึ้นเลยแถมยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับรูปถ่ายรีเซลจะได้บอกกับอีวานว่าเป็นฝีมือของเขาซึ่งอีวานก็พยายามจะถามว่าเขาคือใครแต่ทว่ารีเซลนั้นก็ไม่กล้าพูดมากไปกว่านี้อีวานจะได้มุ่งหน้าไปยังตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่วิกเตอร์พี่ชายจะเข้ามาห้ามเขาเอาไว้วิกเตอร์บอกกับอีวานว่านายไม่จำเป็นต้องเห็นมันแต่อีวานก็บอกว่าจำเป็นสิฉันอยากรู้ว่าคนพวกนั้นทำอะไรกันที่นี่อีวานได้ตัดสินใจเปิดเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่เขาจะได้พบกับเหยื่อที่ถูกจับตึงร่างเอาไว้อีวานจึงได้รีบเข้าไปที่โรงนาเพื่อหาอุปกรณ์มาช่วยปลดพันธนาการของเหยื่อรายนั้นก่อนที่เขาจะได้พบเข้ากับกระดูกบรรพบุรุษของริคาร์ดหัวหน้าครอบครัวของตระกูลวอร์เนอร์ได้ขับรถกลับมาอีวานจึงต้องรีบไปช่วยคนที่ถูกจับตึงเอาไว้ทางด้านของวิกเตอร์เขาก็ได้ลั่นไกใส่หัวหน้าครอบครัววอร์เนอร์จนทำให้รถของเขาเสียหลักพุ่งเข้าชนห้องใต้ดินวิกเตอร์ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นได้ปลดปล่อยริคาร์ดออกมาแล้วเขาพยายามลั่นไกใส่ริคาร์ดแต่กระสุนปืนก็ทำอะไรมันไม่ได้ทุกคนจึงได้พยายามหนีเอาชีวิตรอดกลับเข้าบ้านไปเพราะว่าริคาร์ดนั้นไม่สามารถผ่านอักษรรูนมาได้ทันทีที่ริคาร์ดโผล่ออกมาฝูงม้าก็พากันแตกตื่นมันได้พากันวิ่งวนรอบบ้านจนกระทั่งริคาร์ดจัดการฆ่าม้าตัวนึงแล้วคืนชีพให้มันกลายเป็นม้าซอมบี้ริคาร์ดสั่งให้ม้าโจมตีใส่บ้านเพื่อทำลายอักษรรูนโดยมีอีวานกับวิกเตอร์ยิงเข้าใส่ม้าแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยอีวานพยายามใช้ไฟมาไล่ม้าออกไปจากบ้านส่วนครอบครัววอร์เนอร์ก็ช่วยกันเขียนอักษรรูนแล้วนำมาติดไปตามหน้าต่างประตูที่พังเพื่อป้องกันริคาร์ดพ่อของครอบครัววอร์เนอร์ได้เล่าว่าย้อนกลับไปในอดีตริคาร์ดได้ถูกส่งตัวมาโดยกองทัพนาซีพวกมันอ้างว่าเขาคือนักวิชาการที่จะมาศึกษาอักษรรูนแต่ในความเป็นจริงแล้วริคาร์ดคือนักเล่นแร่แปรธาตุที่มาศึกษาอักษรรูนเพื่อที่จะใช้พลังของมันในการครองโลกหลังจากที่กองทัพนาซีพ่ายแพ้ในสงครามริคาร์ดนั้นได้ถูกส่งตัวกลับไปที่ประเทศเยอรมันเขาสาปให้ครอบครัววอร์เนอร์ไม่มีวันตายและกลายเป็นทาสรับใช้จนกระทั่งรีเซลได้วางแผนการหลอกริคาร์ดเข้าไปในห้องใต้ที่แล้วกักขังมันไว้ด้วยอักษรรูนในตอนนี้สองพี่น้องได้ทำการปลดปล่อยมันออกมาแล้วพ่อของครอบครัววอร์เนอร์ได้บอกพวกเขาว่าที่นี่มีคำสาปและบอกให้ทั้งคู่รีบหนีไปซะถ้ายังไม่อยากตายไม่นานหลังจากนั้นริคาร์ดก็ได้ปลุกซอมบี้พี่ชายของรีเซลให้บุกเข้ามาจัดการทุกคนในบ้านพ่อของครอบครัววอร์เนอร์ที่ถูกซอมบี้ฆ่าตายแต่ทว่าวิกเตอร์นั้นก็สามารถจัดการฆ่าซอมบี้ได้สำเร็จรีเซลได้บอกกับวิกเตอร์ว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ต้องเจ็บปวดทรมานคนที่ถูกริคาร์ดทำร้ายคนแรกก็คือเธอเองมันได้จับตัวเธอไปทรมานเพื่อหาหนทางสู่ความเป็นอมตะก่อนที่พี่ชายของเธอจะรู้เรื่องนี้แล้วหาทางจัดการกับริคาร์ดแต่ทว่าริคาร์ดในตอนนั้นก็แข็งแกร่งเกินไปพี่ชายของเธอจะได้ยอมสยบต่อมันเพื่อแลกกับการที่ริชาร์ดจะเลิกทรมานรีเซลและหันไปทำร้ายเขาแทนหลังจากนั้นริคาร์ดก็กินเลือดคนในครอบครัววอร์เนอร์และตั้งใจจะฆ่าพวกเขาทิ้งที่คิดทรยศแต่สุดท้ายแล้วมันกลับไม่ทำแบบนั้นมันสาปให้พวกเขาไม่มีวันแก่และอยู่เป็นทาสรับใช้คอยหาเลือดหรือเหยื่อมาให้กับมันซึ่งวิกเตอร์เองก็คือหนึ่งในเหยื่อของมันสาเหตุที่ครอบครัววอร์เนอร์ทำลงไปเป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกลีเซลได้อธิบายต่อไปว่าเวทมนต์ของริคาร์ดจำเป็นต้องใช้เลือดมนุษย์ในการสังเวย
ในตอนนี้ริการ์ดอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของมันแล้วถ้ามันได้เลือดของคนบริสุทธิ์มากพอมันก็จะกลายเป็นอมตะและเมื่อถึงเวลานั้นจะไม่มีใครหยุดมันได้อีกแล้วริการ์ดจะกลายร่างและได้เนตรที่3ในการควบคุมเวทมนต์ซึ่งแม้แต่อักษรรูนก็จะหยุดมันไม่ได้อีกแล้วแม่ของรีเซลได้บอกพวกเขาว่าทางเดียวที่จะหยุดริการ์ดได้ก็คือโครงกระดูกบรรพบุรุษของมันมันหวงแหนเจ้าสิ่งนี้มากก่อนที่จะถูกรีเซลขโมยมันไปรีเซลเอามันไปเก็บไว้ในโรงนาที่อีวานเข้าไปเมื่อสักครู่วิกเตอร์จะได้ไอเดียว่าถ้าเราเอาเกาะกระดูกมาใส่ตัวเราอาจจะต่อสู้กับริคาร์ดได้รีเซลจะได้เตือนว่าแต่ถ้าคุณแพ้คุณจะถูกมันฆ่าตายและมันจะได้เลือดของคุณไปถึงตอนนั้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นและมีใครหยุดมันได้อีกแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำตามแผนทันทีอีวานได้สมุดบันทึกของริคาร์ดออกมาเผาไฟทิ้งเพื่อล่อให้ริคาร์ดหันมาสนใจเขาโดยที่วิกเตอร์จะใช้โอกาสนั้นวิ่งไปที่โรงนาเอากระดูกมาสวมหลังจากนั้นไม่นานริคาร์ดก็ได้ปรากฏตัวออกมามันยืนขวางทางที่จะไปเอากระดูกของวิกเตอร์เจอคนที่อีวานได้ช่วยออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ได้ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อถ่วงเวลาให้ริคาร์ดจะได้จัดการจับเขาดื่มเลือดรีเซลได้บอกให้อีวานฆ่าเหยื่อทิ้งซะเพราะว่าริคาร์ดนั้นจะดื่มเลือดจากคนตายไม่ได้อีวานจะได้จัดการลั่นไกใส่เหยื่อก่อนที่รีเซลจะบอกเขาว่าตอนนี้พวกเราก็เหมือนกันแล้วพวกเราไม่อยากให้มีใครต้องตายแต่ก็จำเป็นต้องทำหลังจากนั้นริคาร์ดก็ได้ทำการชูชีวิตเหยื่อขึ้นมาก่อนที่จะส่งซอมบี้ให้เข้ามาทำร้ายคนในบ้านอีวานจะได้จัดการจับเขาไปขังเอาไว้ในห้องหนึ่งริคาร์ดที่ส่งหมาซอมบี้ไปจัดการกับวิกเตอร์เลือดของเหยื่อที่ริคาร์ดดื่มเข้าไปได้ทำให้มันสร้างเนตรที่3ขึ้นมาได้สำเร็จหลังจากที่วิกเตอร์ได้ต่อสู้กับหมาซอมบี้และจัดการฆ่ามันได้สำเร็จเขาก็ได้ขี่ม้าและโยนกระดูกไปให้อีวานทางด้านของริคาร์ดมันก็ได้ตามมาฆ่าวิกเตอร์มันได้เฉลยกับวิกเตอร์ว่าคนที่ปล่อยตัววิกเตอร์ไปก็คือมันรู้ว่าวิกเตอร์มีครอบครัวและวิกเตอร์จะต้องย้อนกลับมาเพื่อแก้แค้นซึ่งวิกเตอร์ก็ทำแบบนั้นจริงๆทำที่มันคาดหวังเอาไว้แถมเขายังพาน้องชายมาตายด้วยทางด้านของอีวานเขาก็ได้เริ่มแผนการที่ทำให้ตัวเองเป็นเหยื่อเขาได้ใช้ผงกระดูกมารวมกับมีดที่สลักอักษรรูนก่อนที่จะจัดการกีดหลังตัวเองเพื่อรอให้ริคาร์ดออกมาริคาร์ดที่กินเลือดและกินผงกระดูกของบรรพบุรุษเข้าไปจึงทำให้ร่างกายของมันเกิดผลข้างเคียงและมีอาการต่อต้านวิกเตอร์จึงได้ฉวยโอกาสนั้นตามไปฆ่าริคาร์ดสองพี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการฆ่าริคาร์ดอีวานได้ใช้มีดแทงตาที่สามของริคาร์ดส่วนวิกเตอร์ก็ใช้ลวดคมคมตัดคอของมันทางด้านของรีเซลกับแม่ก็กำลังวิ่งหนีตายจากซอมบี้แต่เมื่อริคาร์ดถูกกำจัดลงแล้วมนต์ของมันก็ถูกทำลายและทำให้ซอมบี้กลับกลายเป็นคนตายเหมือนเดิมหลังจากนั้นอีวานก็ได้พุ่งหน้าไปหารีเซลโดยที่แม่ของรีเซลนั้นได้แก่ตายไปแล้วอีวานได้พุ่งหน้าไปหารีเซลที่ห้องใต้ดินและได้พบแผนการที่พวกนาซีวางเอาไว้เขาได้พบกับรีเซลอีกครั้งซึ่งเธอกำลังแก่ตายเพราะว่ามนต์ของริคาร์ดเริ่มสูญสลายไปแล้วแต่ก่อนที่รีเซลจะตายเธอได้บอกอีวานว่าในความเป็นจริงแล้วพวกนาซีได้ส่งคนแบบริคาร์ดไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีอักษรรูนซึ่งมันมีทั้งหมด8ที่และกระจายอยู่ทั่วอเมริกายังมีครอบครัวแบบรีเซลที่ต้องการความช่วยเหลือและยังมีอสูรร้ายแบบริคาร์ดที่ออกเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์อยู่หลังจากนั้นรีเซลก็แก่ตายในอ้อมแขนของอีวานวิกเตอร์ได้จัดการเผาบ้านของตระกูลวอร์เนอร์หลังจากนั้นวิกเตอร์ก็กลับไปอยู่กับครอบครัวของเขาฝ้าของอีวานเขาก็ได้จัดการกีดหน้าตัวเองเป็นอักษรรูนเพื่อปกป้องมนต์ดำจากพวกเล่นแร่แปรธาตุเขาได้ออกเดินทางไปตามบ้านได้จุดต่างๆในแผนที่เพื่อจัดการกับอมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ของพวกนาซีหลังจากที่อีวานออกเดินทางไปแล้ววิกเตอร์ก็ได้ย้อนกลับมาที่บ้านตระกูลวอร์เนอร์ซึ่งทำให้เขาได้พบกับศิลาอักษรรูนลักษณะของวิกเตอร์นั้นแปลกไปและดูคล้ายกับว่าเขามีแผนการอะไรบางอย่างอยู่ในใจก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเห็นเป็นหนังสยองขวัญฟอร์มเล็กแบบนี้แต่ทว่าดาราไม่ธรรมดาเลยด้านการดำเนินเรื่องราวและความโหดสยองก็เรียกได้ว่าสนุกมากๆเป็นการผนวกเข้าระหว่างซอมบี้แวมไพร์และพวกนาซีที่น่าเหลือเชื่อก็คือว่าจักรวรรดินาซีในสมัยนั้นพวกเขาได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์จริงๆอดอล์ฟฮิตเลอร์อยากจะครองโลกและเขาไม่สนใจว่าจะต้องแลกมาด้วยกับอะไรทั้งอาวุธทางทหารกำลังพลหรือแม้แต่กระทั่งไสยศาสตร์เขาก็สนใจด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องหยิบประเด็นนี้มาเล่นทั้งเรื่องการสร้างปีศาจของพวกนาซีการทำให้คนตายฟื้นคืนชีพการสร้างความเป็นอมตะให้พวกทหารการทดลองชีวะจักรกลหรือแม้แต่กระทั่งการเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์นั้นเอาหมดเอาไว้โอกาสหน้าผมจะเอาเรื่องราวหนังสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของพวกนาซีเอามาเล่าให้ฟังครับซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าน่าติดตามมากๆโดยที่แต่ละการทดลองนั้นโคตรจะประหลาดจริงๆก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่องบัตครีกซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของ description
ภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนพันธุ์แท้อย่างสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ